มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดงานเปิดสถาบันความร่วมมือไทยจีนระหว่างบริษัทหัวเทคเทคโนโลยีสารสนเทศจำกัดมหาวิทยาลัยเกษตรเทียนจินมหาวิทยาลัยยูนนานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิตสินธรรมปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิตสินธรรมกล่าวว่ายินดีที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีมีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับประเทศจีนนะครับซึ่งอันนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนทำให้มีความร่วมมือการแลกเปลี่ยนอาจารย์การแลกเปลี่ยนนักศึกษารวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาถึงประเทศไทยประกอบกับไม่ใช่มหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้นมีบริษัทด้วยบริษัทที่ทำหน้าที่เรื่องของเทคโนโลยีทำหน้าที่เรื่อง 5G ก็จะ AI ด้วยนะครับก็จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาประเทศไทยซึ่งอันนี้นับว่าเป็นตรงกับนโยบายของกระทรวงอย่างแท้จริงและก็หวังว่าการเริ่มต้นการตั้งสถาบันไทยจีนวันนี้ก็จะทำให้ราชมงคลธัญบุรีและประเทศจีนมีความสัมพันธ์กันอย่างดีตามนโยบายของรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนในเรื่องของวันเดอร์บอลโรดด้วย